ครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันในวันฝนตกนะครับก็เดือนกว่าๆแล้วครับสำหรับการเลี้ยงปลาจระเม็ดในระบบเวลฟร็อกซึ่งเราเลี้ยงร่วมกับกบนะครับนี่คือขนาดของปลาครับเป็นไงครับโตขึ้นนะต้องบอกว่าโตขึ้นเลยนะฮะเดือนกว่าๆเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปลาหมอแล้วเนี่ยปลาจระเม็ดจะโตเร็วกว่าค่อนข้างจะเห็นได้ชัดครับเดี๋ยวผมจะสุ่มตักมาดีกว่าครับนะฮะถ้าเราดูโดยสายตาครับตอนนี้เราจะเห็นว่าปลาที่มีขนาดเล็กนะฮะก็จะน้อยลงนะฮะหน้าในสายตาผมนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 5% ไม่เกินนั้นนะฮะปลาส่วนใหญ่ก็จะตัวโตขึ้นแล้วเดี๋ยวเราสุ่มมานะฮะปลาจะตกใจง่ายนะเดี๋ยวเราสุ่มมาตักขึ้นมาดูหน่อยนะครับผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าปลาจะมีขนาดโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยังมีขนาดตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะตักมาให้ดูนะครับแล้วก็สุ่มให้ดูครับว่าปลาตัวเล็กปลาตัวใหญ่อะไรเงี้ยครับนะฮะเขาโอ้โหดิ้นน่าดูเลยครับเขาจะมีขนาดประมาณเท่าไหร่ได้นะครับนี่โอ้โหไม่ธรรมดาครับดูก่อนครับเห็นไหมนี่คือในส่วนของปลาครับนะฮะโอ้โหตัวใหญ่น่าดูครับนี่เรามาดูกันดีกว่าครับว่าปลาตัวไซส์เล็กๆยังมีอีกไหมนะฮะมีครับนี่ไงนะปลาไซส์เล็กตัวนี้ครับยังมีครับโอ้นี่คือขนาดของไซส์ปลาที่เราปล่อยทีแรกนะฮะประมาณนี้แหละครับประมาณแค่นี้แหละครับนะตอนเราปล่อยเมื่อเดือนกว่าๆที่ผ่านมานะครับก็เล็กอยู่นะฮะอันนี้นี่ไซส์เล็กครับผมว่าประมาณสัก 5% นะ 5-6% ประมาณนี้นะแต่ปลาตัวใหญ่เป็นไงครับนี่ลองดูกันดีกว่าเป็นไงครับโอ้โหนี่เท่าฝ่ามือแล้วครับอ่ะเรามาเทียบกับตัวเล็กๆดีกว่าโอ้ดิ้นใหญ่เลยครับโอ้โหนะฮะออกนอกนะฮะเป็นไงครับนี่ชัดเจนไหมครับโอ้โหชัดเจนมากครับนี่คือการเลี้ยงปลาจระเม็ดนะฮะปลาจระเม็ดในระบบเวลฟล็อกครับโอ้โหตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับเดือนกว่าเองครับนะจากไซส์ขนาดนี้นะจากไซส์ขนาดนี้นะมาเป็นไซส์ขนาดนี้ใช้เวลาเดือนกว่าครับนะเดี๋ยวเราจะรีบนำปลาพวกนี้ครับเอาไปปล่อยกลับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วก็จะลดความเครียดปลาโดยใช้เกลือแล้วก็ลดปริมาณคลอรีนโดยใช้เกล็ดกำจัดคลอรีนครับนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดียวครับผมจะรีบเอาปลาไปปล่อยคืนครับครับตอนนี้เราเติมน้ำลงไปแล้วครับนะเมื่อเราเติมน้ำได้ระดับแล้วกระบวนการต่อไปก็เหมือนเดิมครับเราทำแบบเดิมๆก็คือเราจะลดความเครียดปลาโดยการใช้เกลือนะครับนะเหมือนเดิมครับบางคนอาจจะมีคำถามว่าคลักคารุฟาร์มไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยเหรอนอกจากเกลืออันนี้ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าเราก็ไม่ได้ใช้อย่างอื่นจริงๆนะครับสำหรับในส่วนของการใช้จริงๆเราก็ใช้เพียงแค่เกลือนั่นแหละครับในการป้องกันไม่ให้เกิดในเรื่องของตัวโรคที่เกี่ยวกับปลาเพราะเราเลี้ยงปลาเชิงป้องกันครับไม่ว่าเราจะเลี้ยงปลาช่อนปลาดุกปลาหมอหรือในตอนนี้ท่านกำลังชมเกี่ยวกับปลาจระเม็ดอยู่ปลากดเหลืองก็เช่นเดียวกันนะครับเราใช้เกลือเพียงเดียวเลยครับพอเราใช้เกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้น้ำประปาในการเลี้ยงครับเพราะนั้นเราเลยต้องมีการลดปริมาณคลอรีนที่ในน้ำประปาครับเราก็ใช้เกล็ดคลอรีนเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครับเพราะนั้นเราจะทำแบบง่ายๆเดิมๆนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคปลานะครับนะฮะเพียงแค่นี้เองครับสำหรับคาราคารุยฟาร์มเราไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยครับอาจจะมีบ้างนะครับบางช่วงเวลาเรามีการเพิ่มแคลเซียมเพิ่มวิตามินให้กับปลาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าวิตามินแคลเซียมที่ให้กับปลาไม่ใช่ยาปฏิชีวนะครับเป็นเพียงแค่อาหารเสริมครับคาราคารุยฟาร์มมหาสารแห่งความสุขครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับท่านที่แนะนำข้อมูลให้กับเราขอบคุณสำหรับการส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังเพื่อนของท่านครับสำหรับการอัปเดตการเลี้ยงปลาจระเม็ดในระบบเวลฟร็อกเป็นการเลี้ยงร่วมกับกบฝากไว้แค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ